บ้านเดียวกับเกนเนดีโกลอฟกินครับแชมป์โลกมิดเดิลเวทคนดังครับคาซัคสถานนี่คือจาฟาร์กาบาซอฟแชมเปี้ยนคนนี้นะฮะวัย21ปีครับสูง174เซนติเมตรในทีมงานของเพชรสมานมวยไทยยิม Please put your hands together for Diesel Lek MU Dan from Thailand ตัวแทนจากจังหวัดกระบี่ครับ Diesel Lek MU Dan ลูกศิษย์ของบางหยานบางดำครับ Diesel Lek MU Dan MU Dan 23ครับจาฟา21 167กับ174แม่ต้องแหงนหน้ามองฟ้าเลยครับซ้ายกับขวาคู่ครับแม่จาฟานี่ซ้ายนะครับอ้าวครับแลกเลยครับแม่อย่างนี้ครับถึงจะสนุกสะใจครับแล้วดูดีๆครับครับจุดไหนสลบจุดไหนโอ้ยโอ้ยเจอเข้าครับโอ้โหแตกเลยครับโอ้ยแม่แม่ทำไมไปโดนหมัดครับโอ้โหอะไรกันนี่ครับเด็ดมวยเดือดแม่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่า what happened เลยครับไปตีเข่าเขาแตกแต่ว่าโดนนับซะงั้นครับทางด้านของจาฟาโอ้โหหัวใจจะวายครับเผลอไม่ได้จริงๆครับนี่คือความโอ้โหฮุกซ้ายครับแล้ว2นับแล้วนะครับแม่อ้าวโดนฮุกซ้ายอีกบวกเลยครับดีเซลเล็กอย่าโดนอีก1นับนะครับแม่ลูกนี้ครับไม่เป็นไรครับเสียหลักครับล้มลงไปขึ้นมาใหม่แม่เหลือรับประทานเหลือเชื่อจริงๆอ้าวโดนขวาครับจากซ้ายเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นขวาแล้วไหวไหมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโดนเข่าลอยแตกไปก่อนครับแม่นั่นแหละครับบังดำครับคุณประดิษฐ์ครับลูกพี่ของเขาหมอคณิตบอกอ้าวครับไปขอโทษเลยครับโอ้โหจบเพียงกระหนังชิดใจครับคงจะเสียใจครับจาฟาครับดูครับจังหวะเข่าลอยครับเปี้ยงเข้าไปครับแตกเลยนะครับแล้วเป๊ะแล้วดูสวนทีเดียวครับเกิดอะไรขึ้นครับบล็อกสวนครับโอ้โหพระคุณเจ้าหมัดขวากดเต็มสันหมัดเลยนะครับหมัดนี้โอ้โหโดนเต็มๆครับแล้วเลงเลือดไปก่อนนะครับสำหรับดีเซล็กเอ็มยูเดนครับแม่แล้วจากนั้นครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับฮุกซ้ายครับนี่เป็นนับที่2ครับเต็มขมับครับโอ้โหละหมัดนี่เบาซะที่ไหนครับสำหรับดีเซลเล็กโอ้โหขวาครับตกไปเต็มๆครับกรรมการอยู่ใกล้เหตุการณ์เห็นเลยครับดูกันอีกครั้งนึงครับหมัดขวานี่โดนจังๆนะครับลงไปคาราวะฮ่องเต้ครับละเลงเลือดไปกับชัยชนะนะครับของดีเซลเล็ก MU Denครับเป็นฝ่ายชนะน็อกจาฟากาปาซอฟไปในยกแรก